ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะตำรวจภูธรปลายพยาก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะเพื่อที่จะมีการออกหมายเรียกยืนยันตัวตนผู้ที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนไปข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปครอบครองที่ดินในสวนปาล์มน้ํามันของเอกชนที่หมดอายุสัมปทานแล้วขณะที่ป่าไม้เองก็เข้าไปตรวจสอบนะคะซึ่งก็ไปตรวจสอบพบบริษัทเอกชนไม่เคยจ่ายค่าภาคหลวง ให้กับภาครัฐตั้งแต่ได้รับสัมปทานมานานกว่า30ปีแล้วค่ะ ความคืบหน้าหลังจากชาวบ้านที่เข้าใช้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเอกชนที่หมดสัมปทานในเขตนิคมสาหากรณ์อ่าวลึกตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่รวมกว่า2,000ไร่รวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภอรเรียกร้องให้มีการย้ายประลัดอำเภอคนหนึ่งออกจากพื้นที่เพราะเชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มชายชะกัน20คนพร้อมอาวุธเข้าไปข่มขู่ชาวบ้านเพื่อเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพร้อมกันนี้ยังแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วตำรวจสถานีตำรวจภูทรปลายพยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุเพื่อออกหมายเรียกส่วนพื้นที่สวนปลาล์มน้ำมันที่เกิดเหตุ เอกชนหมดสัญญาเช่าพื้นที่กับนิคมสหกรณ์อ่าวลึกแล้วรวมกว่า2,000ไร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนพื้นที่อีกเกือบ10,000ไร่ซึ่งหมดอายุสัมปทานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2566ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุสัมปทานกับกลมป่าไม้ค่ะแต่จากการตรวจสอบไปพบว่าที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยชำระค่าภาคหลวงให้กับภาครัฐอยู่กระบวนการระหว่างที่ ทางทางกรมป่าไม้นะครับในการพิจาณาขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางจังหวัดกระบี่แล้วก็ทางสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้22สาขาบ,บีก็รวบรวม,รวมเอกสารเพิมเ่มเติมนะครับในเรื่องของการจัดเก็บหาของป่าซึ่งทางจังหวัดกระบี่ออกใบอนุญาตให้กับทางบริษัทแล้วแต่ว่าทางบริษัทปฏิเสธที่จะนำค่าธรรมเนียมมาชำระนะครับ ทั้งนี้หลังจากที่หมดอายุสัมปทานมีกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอปลายพยา และต่างจังหวัดนับพันคนนะคะที่เข้าไปครอบครองเพื่อรอให้รัฐจ,จัดสรรส่วนใหญ่รายรับประมาณ10ไรค่ะแล้วก็มีกลุ่มชัยชะกันผู้นําชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอปลายพญาหลายคนรวมอยู่ด้วยนําคนเข้าไปคมขูเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองรายเดือนในอัตราต้นละ3บาทซึ่งแต่ละเดือนก็จะตกต้องจ่ายหรือว่ารับเงินครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบ1ล้านบาทเนื่องจากในพื้นที่มีพื้นที่กว่า1 0,000ไร่ด้วยกันค่ะ